่นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับมาแล้วนะครับและแน่นอนครับตอนนี้อยู่ในช่วงของครัวคุณต๋อยยกครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์เลยนะครับเราเจอกันที่เซ็นทรัลศรีราชาร้านกิจกรรมชั้นจีครับอยู่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ชม3เกาะนะเดินกันให้ดีเดินทะลุตรงนี้ไปตรงนั้นตรงนั้นไปตรงนี้นะครับของดีของเด็ดเหนือใต้ออกตกมารวมกันที่ศรีราชามากมายเราต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับศรีราชาแล้วก็ชาวใกล้เคียงนะครับเพราะคำว่าชาวใกล้เคียงนี้นอกจากศรีราชาแล้วก็ยังมากันจากบ้านชนบุรีมาจากชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพอะไรเงี้ยฉะเชิงเทราอบอุ่นขึ้นทุกปีนะครับคือปีที่แล้วหนูว่าคนเยอะแล้วนะคุณผู้ชมปีนี้เนี่ยเยอะกว่าปีที่แล้วเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยบางคนอยากจะออกมาบ้างไม่ออกมาบ้างใช่ใช่แต่ปีนี้โอ้โหคนมากันเยอะของคุณทุกคนมากอะครับจริงๆแล้วสถานการณ์มันก็เริ่มดีขึ้นในพี่คายในบางส่วนในหลายเรื่องแต่ว่าสถานการณ์ของเราก็คืออยู่ที่ว่าท่านมองเห็นจริงๆว่าเรามีจิตใจที่ตั้งใจจะเอาความอร่อยไปให้ท่านจริงๆท่านถึงได้มากันครั้งนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆฮะเป็นความสุขของทีมงานเราที่สำคัญที่สุดทั้งหมดที่ท่านเห็นในงานนะครับเราปรุงสดในงานใช่ครับวัตถุดิบมาจากทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะภาคเหนือครับจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ทั้งหมดจะถูกส่งมาที่เซ็นทรัลศรีราชาแล้วก็ครัวร้อนเราจะอยู่ด้านนอกปรุงเสร็จก็มาเสิร์ฟพี่น้องในจังหวัดศรีราชาและภาคตะวันออกที่มาอยู่ในงานครัวคุณต๋อยเรากินกันแบบโอ้อะไรอร่อยเลยพ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าของเรานั้นกลัวที่สุดนะกลัวว่าเขาจะไม่อร่อยไม่ได้กลัวอย่างอื่นนะเขากลัวอยู่ที่เขากลัวเสียชื่อเพราะฉะนั้นนะความตั้งใจในการทำงานเนี่ยจริงเต็มร้อยในทุกๆเจ้าสดร้อนใช่มันไม่ดีเขาไม่ยอมอะเขาไม่ขายเพราะเขาเสียอะไรมันจะเท่าเสียชื่อฮะไม่มีใครอยากเสียชื่อและนี่ก็คือครัวคุณต่อยกทัพด้วยนั้นทุกคนเต็มที่เลยต้องขอบคุณอีกครั้งสำหรับพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะครับเรายังมีงานจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันแล้วนะครับรีบๆกันเข้าไปนะฮะที่เซ็นทรัลศรีราชาลานกิจกรรมชั้นจีอย่าพลาดเด็ดขาดครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเด็ดๆดีๆมามอบให้อีกใครที่ชอบทานทอดมันนะฮะแต่วันนี้จะเป็นทอดมันที่เรียกว่าทอดมันเต้าหู้ครับส่วนผสมนะครับก็จะมีเต้าหู้ขาวแบบแข็งนะครับ1ก้อนนะครับถั่วฝักยาวซอย3เส้นนะฮะคุณผู้ชมใบมะกรูดหั่นฝอยเนี่ยใช้7ถึง8ใบพริกแกงเผ็ดเนี่ย3ช้อนโต๊ะครับแป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะครับแป้งมัน2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสเห็ดหอม2ช้อนชาครับซีอิ๊วขาว2ช้อนชาไข่ไก่2ฟองครับวิธีการนะครับให้นำเต้าหู้เนี่ยไปต้มในน้ำเดือดนะครับประมาณ5นาทีครับเพื่อลดกลิ่นของเต้าหู้ครับแล้วก็นำมาพักไว้ให้เย็นซับน้ำให้แห้งเลยนะครับจากนั้นนำเต้าหู้เนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นๆพอหั่นเสร็จปุ๊บก็นำไปตำในครกให้ละเอียดเลยครับคุณผู้ชมครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะครับตำคลุกเคล้าให้เข้ากันครับใส่แป้งทอดกรอบแป้งมันไข่ไก่ผงปรุงรสเผ็ดหอมตำลงไปนะครับแล้วก็ตำให้เข้ากันอีกครั้งครับทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนพี่โก้แล้วนะครับก็คือจะปรุงรสครับเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วนะครับเทเข้าไปเลยครับจากนั้นก็ทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันครับแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวครับใส่เข้าไปครับนี่แล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับผมกรูดครับใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนี่ดีมากเลยอ่อนมากเลยครับนิ่มใช่ครับใส่ใบมะกรูดเข้าไปตอนนี้ก็จะหอมแล้วนะคุณผู้ชมครับหอมกลิ่นใบมะกรูดแล้วตัวทอดมันเต้าหู้ก็จะเริ่มแบบค่อยๆจับตัวแล้วก็เหนียวมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นครับเราตั้งกระทะไฟกลางแรงนะครับไฟกลางไปทางแรงนะครับน้ำมันนี่แบบท่วมเลยนะครับพอคลุกได้ที่ส่วนผสมได้ที่ก็ปั้นเต้าหู้นะครับให้เป็นก้อนขนาดพอดีคำเลยให้ชิ้นบางๆนะครับอย่าหนาเกินไปนะครับมันจะได้สุกทั่วน้ำมันร้อนปุ๊บนำลงไปทอดให้เหลืองเลยครับกลับทอดมันไปมาให้สุกทั่วถึงครับนี่ๆๆคุณโก้ลงทอดแล้วนะฮะโอ้นี่แสดงว่าคงเคยเป็นพ่อค้าทำอย่างนี้มาก่อนแน่นอนทอดมันครับใช่ครับคุณโก้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพอเขาเกษียณจากการทำพิธีกรรายการนะครับเขาจะเปิดร้านทอดมันยังครับยังถ้าอย่างนั้นกูก็ได้เร็วๆนี้แหละไม่ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปไหนเนี่ยเอาไปทอดอย่างนี้ไปทอดมันพี่ออสเดี๋ยวจะทอดมึงครับพี่ทอดเนี่ยแล้วก็กลับไปกลับมาดูนะครับให้ตัวความสุกของทอดมันเนี่ยมันทั่วๆนะครับคุณผู้ชมครับ
พอเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับใบกะเพราทอดกรอบแล้วก็น้ำจิ้มทอดมันได้เลยแบบบนโต๊ะเนี่ยออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้บนโต๊ะนี้เลยนะครับท่านลองทานดูครับบางคนอาจจะไม่ชอบปลาแต่พอมันเป็นเต้าหู้ใช่ไหมฮะก็ทานได้อีกรสชาตินึงให้โปรตีนเหมือนกันใช่ครับให้โปรตีนเหมือนกันฮะเดี๋ยวนี้เวลาที่คนคิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้มันดีมากเพราะมันเป็นฟิวชั่นฟู้ดแบบอาหารไทยแท้ๆมันคือทอดมันครับแต่ทอดมันในยุคใหม่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำด้วยปลาอีกต่อไปแล้วหรือที่คุณก็ชอบเรียกว่าปลาเห็ดปลาเห็ดเนี่ยนะไม่จำเป็นเดี๋ยวนี้ทอดมันเห็ดก็มีทอดมันเต้าหู้ก็มีทอดมันหมูก็มีทอดมันไก่ก็มีใช่ครับมีทั้งนั้นแล้วท่านคิดทอดมันอะไรได้บ้างถ้าพืชผักแถวบ้านท่านมันมีค่ามันมีอาหารอะไรก็ทำที่ได้ครบถ้วนอย่างนี้ท่านเอาทำด้วยก็ได้ใช่ครับแต่ที่แน่ๆครับถ้าท่านไม่มีไปเจอกันที่ครัวคุณต่อยยกทัพเลยครับวันนี้จนถึง12กุมภาพันธ์ครับที่เซ็นทรัลศรีราชาร้านกิจกรรมชั้นจีนะครับเรารวมร้านเด็ดร้านดังทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็ครัวคุณต่อยเซเล็กเต็ดครับอันนี้ทีเด็ดเลยไปฝากกันที่เซ็นทรัลศรีราชาร้านกิจกรรมชั้นจีครับอย่าลืมเด็ดขาดครับครัวคุณต่อยต้องอร่อยครับพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเอกแค่นมสดครับมันเป็นเอกแค่ที่อร่อยมากอร่อยแล้วมันหอมมากจากคนที่ไม่เป็นเลยมาลองผิดลองถูกแล้วก็สามารถทำและขายที่อเมริกาได้เกือบไป2ปี2ปีเหรอฮะได้2ปีเหรอมันเจ็บได้แต่กินไม่ได้ไง